หตุการณ์สุดน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าภาพยนตร์ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในค่ายเฉลยศึกในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดหลบหนีออกจากค่ายนรกแห่งนี้ซึ่งในวันนี้ทางผมจะพาทุกคนไปร่วมไขปริศนาแผนการหลบหนีอันชาญฉลาดสุดน่าทึ่งการทวงคืนอิสรภาพของชีวิตที่เคยถูกจารึกในประวัติศาสตร์สงคราม From Hell to Heaven ดำดิ่งใต้นรกสู่อิสรภาพสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโชแปง Talk Engine ครับซึ่งสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะพาทุกคนเล่าย้อนกลับไปตามติดชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งเขาสามารถหลบหนีออกมาจากค่ายกักกันสถานที่ที่ใครคงไม่คิดนะครับว่าจะมีคนหลบหนีออกมาได้ซึ่งเขาใช้วิธีการอะไรนะครับในการหลบหนีออกมาและจุดจบชีวิตของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่จะไปรับรู้กันก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละ1ครั้งถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปตามติดชีวิตของชายคนนี้พร้อมๆกันเลยครับในวันนี้ทางผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ายกักกันแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสตาร์ลักลูฟ3มันเป็นค่ายของฝั่งกองทัพเยอรมันที่พวกเขาเอาไว้ใช้สำหรับกักขังนักโทษเฉลยศึกสงครามตั้งอยู่ในเขตเมืองเซอร์แกนประเทศโปแลนด์ซึ่งนักโทษภายในค่ายแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะล้วนเป็นทหารของฝั่งพันธมิตรได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยพื้นที่ของค่ายอันนี้จะถูกแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันถูกกั้นด้วยลวดหนามสูงถึง3เมตรและในแต่ละโซนก็จะมีการตีเส้นรอบๆรั้วเอาไว้เรียกกันว่าเส้น Warning หรือเส้นเฝ้าระวังที่เป็นอันรู้กันครับว่าเมื่อมีนักโทษคนไหนเดินล้ำเส้นเขตแดนนี้ออกมาเหล่าทหารผู้คุมนะครับก็จะสามารถลั่นไกได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวตักเตือนใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับว่าการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของนักโทษภายในค่ายแห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากพวกเขาต้องทนอยู่ในโรงนอนที่มีสภาพแออัดราวกับปลากระป๋องไม่มีการดูแลทางด้านสุขอนามัยได้ดีเท่าที่ควรทำให้นักโทษมักล้มป่วยเป็นโรคติดต่อกันเองอยู่บ่อยครั้งแถมในทุกวันพวกเขายังต้องทำงานหนักใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงเพื่อแลกกับอาหารอันน้อยนิดให้พอกินเพื่อต่อลมหายใจไปวันๆเท่านั้นเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายแห่งนี้มันไม่ต่างอะไรกับนรกบนดินเลยทีเดียวและสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เองครับที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ภายในค่ายแห่งนี้มีประวัติการพยายามแหกคุกของเหล่านักโทษมากมายนับครั้งไม่ถ้วนตลอดเวลาที่มันเคยเปิดทำการจนถึงขั้นที่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกนำมาเล่าบอกต่อสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1963โดยใช้ชื่อว่า The Great Escape ซึ่งเป็นหนังที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ครับเอาละครับหลังจากนี้ทางผมจะขอพาทุกคนไปตามติดชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในค่ายแห่งนี้และเรื่องราวชีวิตของเขาก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเขียนหนังสืออีกมากมายครับโดยชื่อของเขาก็คือโอลิเวอร์ฟิลพอตเขาเป็นทหารของกองทัพอังกฤษที่ถูกจับมาเป็นเฉลยศึกอยู่ในค่ายแห่งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปี1942ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่ายเพิ่งถูกสร้างมาได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นหลังจากที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในค่ายแห่งนี้การเป็นอยู่ของเขาก็ลำบากไม่ต่างอะไรกับนักโทษคนอื่นครับก็คือตื่นทำงานนอนวนเวียนอยู่แบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับและบ่อยครั้งเขาก็มักจะเห็นเพื่อนนักโทษด้วยกันเองหลายๆคนพยายามคิดวิธีหลบหนีออกไปข้างนอกกันนับครั้งไม่ถ้วนแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะล้มเหลวถูกผู้คุมจับตัวพากลับมาลงโทษหรือไม่ก็ถูกจับไปอยู่ในคุกมืดขังเดี่ยวเป็นเวลานานหลายเดือนเลยล่ะครับในช่วงเวลานั้นผู้คุมยังพบร่องรอยการพยายามขุดหลุมอุโมงค์ใต้ดินเพื่อใช้สำหรับหลบหนีหรือลักลอบไปมาหากันระหว่างโซนหลายสิบจุดด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีนักโทษคนไหนสามารถขุดหลุมออกไปนอกรั้วได้สำเร็จเพราะนอกจากจำนวนผู้คุมที่มากมายเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาแล้วพวกเขายังได้สุ่มติดตั้งเครื่องดักฟังเสียงใต้พื้นดินเอาไว้บริเวณรั้วรอบๆค่ายที่เมื่อใครขุดหลุมเข้าไปใกล้มันเข้าทางผู้คุมก็จะได้ยินเสียงเตือนขึ้นทันทีนั่นจึงทำให้โอกาสที่ใครจะสามารถขุดหลุมหนีออกไปมันเป็นไปได้น้อยมากๆหลังจากที่ตัวโอลิเวอร์ใช้เวลาอยู่ที่นี่มาหลายเดือนตัวเขาก็ไม่เคยมีความคิดกล้าจะวางแผนคิดจะหลบหนีออกจากค่ายแห่งนี้ไปเลยครับเพราะเขารู้ดีว่าการที่เสี่ยงทำอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ต่างกับการเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งซะเปล่าๆครับแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้บังเอิญไปรู้จักกับ2คู่หูนักโทษ
ที่มีชื่อว่าไมเคิลคอตเนอร์และอีริกวิลเลียมโดยทั้งสองคนนี้ได้เข้ามาพูดคุยปรึกษากับโอลิเวอร์ว่าพวกเขามีแผนจะขุดหลุมอุโมงค์ใต้ดินหลบหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งเมื่อทั้งคู่ยังเล่าแผนการไม่ทันจบนะครับโอลิเวอร์ก็ตอบค้านกลับไปทันทีครับว่าให้ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปจะดีกว่าเพราะกว่าที่พวกเราจะสามารถขุดหลุมใต้โรงนอนสร้างอุโมงค์มุดออกไปนอกรั้วได้ก็น่าจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยแหละครับด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีและไหนจะต้องคอยเฝ้าระวังจากสายตาผู้คุมซึ่งเป็นแบบนั้นแล้วนะครับกว่าจะทำมันสำเร็จก็น่าจะโดนผู้คุมจับได้เสียก่อนแต่ทางสองคู่ก็ค้านกลับไปทันทีครับว่าแผนการของเขาไม่ได้ต้องการจะเริ่มขุดจากบริเวณใต้โรงนอนให้มันเสียเวลาเหมือนที่นักโทษคนอื่นเขาทำกันแต่จะเป็นการเริ่มขุดจากตำแหน่งพื้นที่ที่ใกล้กับเขตแนวรั้วไปเลยเพื่อเป็นการลดระยะทางและเวลาในการขุดให้เหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเมื่อได้ฟังแผนการของทั้งสองคนโอลิเวอร์ก็หลุดคำออกมาทันทีครับเพราะพื้นที่บริเวณใกล้เขตรั้วมันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งครับดังนั้นผู้คุมก็ไม่น่าจะปล่อยให้นักโทษลอยหน้าลอยตามาขุดหลุมเพื่อแหกคุกได้อย่างแน่นอนครับซึ่งทั้งสองก็ตอบกลับมาอีกว่าพวกเขาจะใช้กลยุทธ์ในยุคสมัยโบราณที่เคยมีกองทัพทหารกองทัพหนึ่งใช้ในการเคลื่อนย้ายกำลังพลโดยไม่ให้ข้าศึกรู้ตัวโดยย้อนกลับไปในยุคสมัยกรีกโบราณเคยมีตำนานอันโด่งดังที่เล่าถึงเรื่องม้าไม้โทรจันทร์ซึ่งในตอนนั้นมีกองทัพหนึ่งพยายามจะบุกโจมตีเมืองกรุงทอยกันอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนแต่เนื่องจากว่าเมืองที่ว่านี้มันมีการป้องกันที่แน่นหนามากๆทำให้ไม่ว่าจะบุกโจมตีขนาดไหนบุกด้วยกลยุทธ์แบบใดก็ตามนะครับก็ไม่สำเร็จเสียทีจนท้ายที่สุดกองทัพที่เป็นฝ่ายบุกจึงเจรจาขอสงบศึกและขอมอบของขวัญกำนันให้แก่เมืองทอยเพื่อเป็นการขอโทษโดยสิ่งที่พวกเขาจะมอบให้ก็คือรูปปั้นม้าไม้โทรจันทร์ที่ถูกสร้างด้วยฝีมือแรงงานนับร้อยชีวิตอย่างปราณีตสวยงามมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ขนาดยักษ์ที่ถึงขั้นต้องใช้กำลังคนมากมายในการเคลื่อนย้ายซึ่งมันนำม้าไม้มาส่งมอบให้ถึงภายในเมืองเสร็จกลับกลายเป็นว่าในค่ำคืนนั้นทหารที่หลบซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้โทรจันทร์ก็ได้แอบออกมาย่องไปเปิดประตูเมืองเพื่อให้กองทัพ บุกโจมตีข้าศึกโดยที่ไม่ทันตั้งตัวทำให้พวกเขาสามารถได้รับชัยชนะไปในที่สุดครับซึ่งจากแผนการดังกล่าวนี้นะครับสองคู่หูไมเคิลและอีริกจึงมาคิดต่อยอดนะครับว่าเขาจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่ทำหน้าที่เหมือนม้าไม้โทรจันทร์คอยอำพรางสายตาพาพวกเขาออกไปจากที่นี่โดยไม่ให้ผู้คุมรู้ตัวครับเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แผนการทั้งหมดก็ฟังดูจะยิ่งใหญ่อลังการมีเหตุมีผลแต่โอลิเวอร์ก็ค้านอีกว่าแล้วผู้คุมจะยอมให้เราสร้างม้าไม้ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นขึ้นมาตามอำเภอใจได้อย่างไรกันล่ะซึ่งทางไมเคิลก็รีบตอบกลับมาทันทีครับว่าเราไม่ได้จะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนั้นเราเพียงแค่จะสร้างกล่องไม้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ให้พอจุใส่คนเข้าไปได้แค่ 2-3 คนเท่านั้นและเอากล่องนี้ไปตั้งตามตำแหน่งที่ต้องการขุดหลุมเพื่อให้คนที่หลบซ่อนอยู่ภายในกล่องลงมือขุดหลุมไปทีละนิดโดยเลือกเส้นทางการขุดมุดผ่านใต้ป้อมยามออกนอกรั้วไปเพราะใต้ดินตรงบริเวณนั้นผู้คุมคงจะชะล่าใจคิดว่าไม่น่ามีนักโทษคนไหนกล้าเข้าใกล้ทำให้พวกเขาคงไม่ได้ติดตั้งเครื่องดักฟังเสียงใต้ดินเอาไว้แน่ๆเปรียบดังสุภาษิตที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับซึ่งทางโอลิเวอร์นะครับแม้เขาจะมองว่าแผนการอันนี้มันดูมีโอกาสเป็นไปได้ก็จริงครับแต่มันก็ยังคงมีความเสี่ยงมากๆอยู่ดีครับเขาจึงตัดสินใจตอบรับปากกับทั้งสองคนไปนะครับว่าเขาจะคอยเป็นหูเป็นตาดูต้นทางให้แต่ไม่ขอเอาชีวิตไปเสี่ยงหลบหนีไปด้วยดีกว่าครับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทางไมเคิลและอีริกพวกเขาก็เริ่มรวบรวมเศษไม้เก่าๆจากในค่ายมาประกอบเป็นกล่องไม้ดังกล่าวทันทีโดยประกอบให้มันเป็นกล่องที่มีไม้ปิดทุกด้านเหลือเพียงแค่ด้านตูดใต้กล่องที่ปล่อยโล่งเอาไว้สำหรับให้คนมุดลงไปขุดดินส่วนด้านบนของกล่องก็เอาเศษที่นอนเก่าๆมาโปะติดเอาไว้ให้ดูเหมือนว่าพวกเขาตั้งใจสร้างกล่องใบนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใช้มันคล้ายๆกับแท่นของนักกีฬายิมนาสติกที่ใช้กระโดดข้ามออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายในช่วงเวลาพักแต่ละวันเพียงเท่านั้นเองครับและแล้วในวันที่8กรกฎาคมปี1943แผนแหกคุกกล่องไม้โทรจันทร์ของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นสองคู่หูได้ขอช่วยให้เพื่อนนักโทษอีก4คนช่วยขนยกกล่องไม้ไปตั้งไว้ในจุดใกล้รั้วตามตำแหน่งที่พวกเขาเลือกเอาไว้ภายในกล่องยังได้มีคานเอาไว้คนข้างในสามารถเหยียบนั่งขดซ่อนตัวระหว่างเคลื่อนย้ายได้ทำให้จากสายตาของผู้คุมเมื่อมองมาจากภายนอกแล้วก็เห็นเพียงแค่คน4คนขนกล่องตามปกติทั่วไปเท่านั้นและเมื่อวางกล่องลงโอลิเวอร์ที่รับหน้าที่คอยดูต้นทางก็จะยืนอยู่ข้างนอกกล่องคอยทำหน้าที่ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายผ่อนคลายตบตาผู้คุมส่วนไมเคิลและอีริกจะเริ่มลงมือขุดหลุมโดยใช้มือเปล่าๆของพวกเขาเพื่อส่งเสียงเบาที่สุด
พวกเขาทั้ง3คนจะลงมือทำแบบนี้วนเวียนซ้ำๆทุกช่วงเวลาพักจนเป็นกิจวัตรครับซึ่งในตอนนั้นก็มีนักโทษมากมายในค่ายที่รู้ดีว่าพวกเขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่แต่ก็มีหลายคนนะครับที่คอยช่วยซัพพอร์ตเป็นหูเป็นตาให้หรือนักโทษบางคนนะครับก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เอาเรื่องเหล่านี้ไปแจ้งกับผู้คุมครับในช่วงแรกของแผนการพวกเขาจะต้องขุดลงลึกไปในแนวดิ่งหาแผ่นไม้มาปิดบริเวณปากหลุมเพื่อทำเป็นประตูเปิดปิดและใช้สำหรับถมดินกลบซ่อนปากหลุมในทุกๆวันที่ขุดเสร็จนอกจากนั้นดินที่ได้จากการขุดพวกเขาจะเก็บมันใส่ถุงกระสอบที่เตรียมเอาไว้และเอาขึ้นมาแขวนไว้ในกล่องไม้ก่อนจะให้เพื่อนๆช่วยกันยกกล่องอันนี้พาพวกเขากลับไปยังบริเวณโรงอาหารรอจังหวะที่ผู้คุมเผลอและมุดออกมาล้างเนื้อล้างตัวแล้วเอาดินที่ขุดมาได้ไปกระจายทิ้งตามจุดซอกอาคารบนหลังคาหรือโถส้วมจุดละนิดละหน่อยเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเพราะดินที่ขุดขึ้นมาได้จากใต้ดินนะครับลักษณะสีความชื้นของมันจะแตกต่างจากดินบริเวณพื้นผิวมากๆเลยแหละครับและถ้าว่าพวกเขาเอามันไปทิ้งไว้ในที่โล่งแจ้งมันก็เป็นจุดที่ผิดสังเกตจนผู้คุมนะครับอาจจะเกิดข้อสงสัยและตรวจสอบจนเจอแผนการของพวกเขาก็เป็นได้กิจวัตรการขุดหลุมของพวกเขาในตอนนั้นนะครับก็ดำเนินไปในทุกๆวันอย่างช้าๆโดยไม่มีผู้คุมคนไหนสงสัยแต่ก็ใช่ว่าแผนการของพวกเขามันจะดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเลยแหละครับเนื่องจากทุกครั้งที่ต้องมุดลงไปขุดพวกเขาจะต้องทนกัดฟันขุดด้วยมือเปล่าท่ามกลางความมืดมิดเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นจากใต้ดินแถมอุณหภูมิของใต้ดินมันก็ช่างร้อนระอุเหมือนเตาเผาดีๆนี่เองทำให้พวกเขาต้องถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกทั้งหมดระหว่างขุดเพื่อระบายความร้อนให้กับร่างกายมากที่สุดนอกจากนั้นเมื่อขุดได้ระยะทางที่ไกลมากขึ้นภายในอุโมงค์ที่อับอากาศก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากเข้าไปอีกพวกเขาจะต้องคานกลับหลังเป็นระยะทางที่ไกลมากขึ้นเพื่อกลับมาเงยหัวขึ้นจากหลุมหายใจพักเป็นช่วงๆก่อนจะมุดหัวกลับลงไปขุดเดินหน้ากันต่อทำให้ยิ่งนานวันเข้ายิ่งขุดได้ระยะทางที่ไกลมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งทำให้สองคู่หูไมเคิลและอีริกเหนื่อยล้าซะจนแทบจะล้มลงหมดสติหลังจากที่กลับขึ้นมาจากหลุมในทุกๆวันครับจนท้ายที่สุดนะครับพวกเขาก็ต้องยอมไปเอ่ยปากชักชวนขอช่วยโอลิเวอร์มาเปลี่ยนเวรกันขุดและโน้มน้าวให้เขาหลบหนีไปพร้อมกันซึ่งในตอนนั้นเมื่อเห็นว่าแผนการของทั้งสองคนนี้ดำเนินไปได้ไกลพอสมควรโดยที่ไม่เคยตกเป็นเป้าสายตาของผู้คุมเลยโอลิเวอร์จึงคิดเปลี่ยนใจยอมตอบตกลงที่จะเสี่ยงหลบหนีออกจากค่ายแห่งนี้ไปด้วยกันครับในตอนนี้แม้ว่าจะมีสมาชิกเพิ่มมาเป็น3คนคอยหมุนเวียนเปลี่ยนช่วยกันขุดแล้วก็ตามนะครับแต่ความยากลำบากในการขุดก็ยังคงทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าซะจนเกือบจะวูบหมดสติกลางอุโมงค์อยู่บ่อยครั้งครับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันหนักถึงขั้นที่ว่าในบางวันพวกเขาก็มีอาการท้อคิดอยากจะล้มเลิกแผนการกันไปเลยครับแต่เมื่อหลับตานึกถึงหน้าคนในครอบครัวคนรักชีวิตอิสระนอกรั้วนั่นมันก็ทำให้พวกเขามีกำลังใจฮึดสู้กัดฟันอดทนกันต่อไปครับวันเวลาผ่านมากว่า3เดือนซึ่งในตอนนี้ระยะทางที่พวกเขาขุดมาได้มันก็ยาวกว่า12เมตรใกล้จะถึงจุดหมายแล้วโอลิเวอร์จึงบอกกับทั้ง2คนไปว่าแม้ว่าในตอนนี้พวกเราจะดูมีโอกาสหลบหนีไปจากที่นี่ได้แล้วก็จริงแต่หลังจากที่มุดอุโมงค์หนีออกจากค่ายไปได้แล้วการหลบหนีต่อหลังจากนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆอยู่ดีเพราะต้องคอยเฝ้าระวังจากสายตาของทหารเยอรมันที่อยู่นอกค่ายอยู่ตลอดเวลาและด้วยเสื้อผ้านักโทษที่พวกเขาสวมใส่อยู่มันก็น่าจะตกเป็นเป้าสายตาได้ไม่ยากเท่าไหร่นักดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทั้ง3คนจะต้องเตรียมหลังจากนี้นะครับก็คือเสื้อผ้าเงินสดเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อใช้สำหรับเดินทางหลบหนีกันต่อไปซึ่งก็ถือว่าโชคดีครับที่ภายในค่ายแห่งนี้ยังมีพื้นที่เล็กๆอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนสำหรับใช้อยู่อาศัยของทหารหรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมกับกองทัพเยอรมันและตรงโซนนี้ครับมันก็เต็มไปด้วยสิ่งของที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นคนรับทำเอกสารช่างตัดเสื้อร้านทำผมที่คอยให้บริการแก่ทหารฝั่งเยอรมันทั้ง3คนจึงไปคิดหาวิธีลักลอบเข้าไปในพื้นที่โซนนั้นเพื่อจะขโมยเสื้อผ้าเงินสดเอกสารต่างๆมาใช้สำหรับปลอมตัวเป็นคนอื่นหลังจากที่ออกจากค่ายนี้ไปแล้วแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะสามารถปลอมแปลงเป็นใครก็ได้ตามอำเภอใจนะครับพวกเขาจำเป็นจะต้องเลือกปลอมแปลงเป็นบุคคลที่มาจากประเทศที่วางตัวเป็นกลางทางด้านสงครามครับเพื่อให้การเดินทางหลบหนีไปยังประเทศต่างๆสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุดหลังจากที่ใช้เวลาช่วยกันคิดอยู่หลายวันทั้ง3คนจึงตกลงกันว่าพวกเขาจะเลือกปลอมตัวเป็นคนสัญชาตินอร์เวย์เนื่องจากมันเป็นประเทศที่อยู่ไม่ห่างไกลจากโปแลนด์เท่าไหร่นักและมันก็น่าจะดูเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลที่สุดนอกจากนั้นพวกเขายังได้ไปตีสนิททำความรู้จักกับเพื่อนนักโทษสัญชาตินอร์เวย์คนหนึ่งในค่ายครับเพื่อให้เขาคนนี้ช่วยสอนสำเนียงสอนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นให้เป็นรูปประโยคทั่วไปครับเช่นการแนะนำตัวการถามทางถามราคาสินค้าแบบนี้
เพื่อการปลอมตัวนะครับดูแนบเนียนที่สุดจนต่อมาในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็เป็นเวลากว่า114วันเต็มๆที่พวกเขากัดฟันอดทนใช้มือเปล่าของตัวเองขุดอุโมงค์มาทีละนิดซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็สามารถขุดมันออกมาจนถึงตำแหน่งข้างนอกตามแผนที่วางเอาไว้สำเร็จแต่ผลจากการขุดดินด้วยมือเปล่าไม่ได้มีเครื่องมืออะไรช่วยเหลือทำให้องศาในการขุดของพวกเขามันได้กลายเป็นอุโมงค์ที่เอียงเงยหัวขึ้นเล็กน้อยไม่ได้เป็นอุโมงค์ตามแนวราบแบบที่พวกเขาคิดเอาไว้นั่นจึงทำให้พื้นดินตรงบริเวณนั้นบางส่วนนูนปูดขึ้นมาครับจนทำให้ผู้คุมเกิดข้อสงสัยและไปเรียกนักโทษบางส่วนมาขุดสำรวจเปิดหน้าดินดูในตอนนั้นโอลิเวอร์ไมเคิลและอีริกพวกเขาทั้ง3คนก็ทำได้เพียงแค่ยืนมองภาวนาขออย่าให้แผนการที่พวกเขากัดฟันต่อสู้อดทนกันมาหลายเดือนถูกเปิดเผยในตอนนี้เลยเพราะอีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นพวกเขาก็จะสามารถหลบหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วแต่ก็ยังถือว่าโชคเข้าข้างพวกเขาอยู่ครับเพราะตรงตำแหน่งที่ผู้คุมใช้นักโทษมาขุดสำรวจนั้นดันเยื้องจากตำแหน่งของอุโมงค์พวกเขาเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นครับทำให้ผู้คุมไม่พบเจอความผิดปกติอะไรและนั่นก็หมายความว่าแผนการหลบหนีของพวกเขายังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ในตอนนี้ทั้งอุโมงค์ที่ขุดและสิ่งของต่างๆที่เตรียมมามันก็พร้อมเลยแหละครับจะให้พวกเขาหลบหนีออกไปใช้ชีวิตนอกค่ายกันได้แต่โอลิเวอร์ก็ยังคงฉุดคิดนึกขึ้นมาได้นะครับว่าพวกเขายังขาดอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือนาฬิกาข้อมือสักเรือนครับที่จะใช้บ่งบอกเวลาในระหว่างที่พวกเขากำลังมุดอยู่ในอุโมงค์เพราะตามแผนของพวกเขาได้วางกันเอาไว้ว่าจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในช่วงเวลา 18:30 นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คุมตรงบริเวณนั้นจะเปลี่ยนเวรยามและมันก็ปลอดภัยต่อการหลบหนีโอลิเวอร์จึงไปขอยืมนาฬิกาข้อมือจากเพื่อนนักโทษคนหนึ่งที่นอนอยู่เตียงข้างๆกับเขาครับซึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็รู้ดีครับว่ากลุ่มของโอลิเวอร์กำลังมีแผนการอะไรอยู่เขาจึงตัดสินใจมอบนาฬิกาข้อมือเรือนนั้นให้กับโอลิเวอร์ไปแถมยังอวยพรอีกนะครับว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกต่อมาในช่วงเวลาเย็นของวันที่29ตุลาคมปี1943ทั้ง3คนก็ได้เข้าไปหลบอยู่ในกล่องและขอช่วยให้เพื่อนๆอีก4คนช่วยแบกพาพวกเขาไปยังปากอุโมงค์และขุดดินฝังกลบปากหลุมให้ทั้ง3คนได้เอาเสื้อผ้าเอกสารเงินสดสิ่งของจำเป็นทุกอย่างใส่เข้าไปในถุงกระสอบที่เตรียมเอาไว้และปิดปากถุงผูกมันไว้กับข้อเท้าก่อนที่จะมุดคลานไปยังทางออกทันทีเมื่อมาถึงปากทางออกพวกเขาก็นอนเฝ้ารอจ้องมองไปที่นาฬิกาอย่างใจจดใจจ่อครับซึ่งมาถึงเวลาที่เหมาะเจาะพวกเขาก็รีบฉวยโอกาสพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นดินวิ่งเข้าไปในป่ากันทันทีซึ่งในตอนนี้แม้ว่าระยะทางที่หนีออกมาจากค่ายมันจะเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นแต่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความสุขความอิสระที่พวกเขาตามหากันมาแสนนานครับในตอนนี้ทางไมเคิลและอีริกนะครับก็ได้เอ่ยปากชักชวนให้โอลิเวอร์หลบหนีไปพร้อมกับพวกเขาแต่โอลิเวอร์เขามองเห็นว่าการที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นกลุ่มน่าจะตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายๆและถ้าหากถูกจับได้ก็จะโดนทีเดียวทั้งหมด3คนและก็เท่ากับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะเท่ากับศูนย์ไปในทันทีครับดังนั้นการกระจายตัวแยกย้ายกันไปตามทางใครทางมันมันน่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าเพราะอย่างน้อยๆถ้าใครถูกจับคนที่เหลือก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดหนีต่อไปได้เมื่อตกลงกันได้แบบนั้นทั้ง3คนจึงรีบวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้จัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับตัวเองก่อนจะวิ่งแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางครับโอลิเวอร์เขารีบวิ่งไปยังสถานีรถไฟที่อยู่ไม่ห่างไกลจากค่ายเท่าไหร่นักเพื่อจะขึ้นรถไฟหลบหนีไปยังเมืองอื่นและในระหว่างที่กำลังซื้อตั๋วเขาก็บังเอิญมองเห็นทั้งไมเคิลและอีริกเดินไปมาอยู่ในสถานีด้วยเช่นกันแต่พวกเขาทั้ง3คนก็ทำได้เพียงแค่หันมาสบตากันไม่กล่าวทักทายอะไรกันครับตีเนียนแกล้งทำเป็นคนไม่รู้จักกันเพื่อไม่ให้ใครจับพิรุธพวกเขาได้ทุกวินาทีที่รอรถไฟออกโอลิเวอร์เขาก็เล่าว่าตัวเขาแทบจะนั่งไม่ติดหัวใจเต้นรัวตื่นเต้นเหงื่อออกไปทั่วทั้งตัวเขามองไปที่นาฬิกาข้อมือซึ่งก็รู้ดีว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผู้คุมภายในค่ายก็กำลังจะนับเช็คยอดนักโทษและก็รู้ว่ามีคนหลบหนีออกมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นสถานีรถไฟนะครับก็น่าจะเป็นจุดแรกที่ผู้คุมแห่ยกขยงกันมาแน่นอนครับเพราะมันเป็นสถานที่ขนส่งที่อยู่ใกล้ค่ายมากที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วรถไฟก็ออกเดินทางมาได้อย่างปลอดภัยครับเขาเอาแต่นั่งจ้องมองไปที่รั้วของค่ายกักกันผ่านหน้าต่างของรถไฟที่กำลังจะห่างตัวเขาไปเรื่อยๆจนลับสายตาโดยที่น้ำตาแห่งความดีใจความอิสระมันไหลออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวจนในที่สุดรถไฟก็เดินทางมาถึงสถานีปลายทางซึ่งนั่นก็คือเมืองดานซิกและเหตุผลที่เขาเลือกมาลงเมืองนี้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ติดกับชายฝั่งทะเล
ที่จะสามารถนั่งเรือหลบหนีออกไปนอกประเทศได้อย่างสะดวกเขาใช้เวลากบดานอยู่ในเมืองแห่งนี้เป็นเวลา2วันครับจนสืบทราบได้ว่าจะสามารถขึ้นเรือไปยังประเทศสวีเดนประเทศที่อยู่ฝ่ายสงครามเดียวกับเขาได้ที่ไหนบ้างในวันนั้นเขาแอบลักลอบขึ้นไปบนเรือขนสินค้าลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปยังสวีเดนเขาพยายามไปแอบอยู่ในห้องโซนเก็บของซุกตัวหลบอยู่ในซอกระหว่างกองสินค้าจนเรือออกเดินทางแต่ในที่สุดเขาก็โดนลูกเรือคนหนึ่งจับได้และนำตัวไปส่งให้กับกัปตันซึ่งเมื่อเจอหน้ากัปตันโอลิเวอร์ก็สารภาพไปทันทีครับว่าเขาคือชาวอังกฤษที่เป็นนักโทษหลบหนีออกมาจากค่ายกักกันและขอร้องเจรจากับกัปตันนะครับให้ช่วยพาเขาไปส่งยังประเทศสวีเดนและเมื่อถึงปลายทางนะครับเขาก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อหาเงินมามอบให้กับกัปตันเป็นรางวัลมูลค่าสูงถึง500ปอนด์ครับกัปตันเมื่อได้ฟังดังนั้นเขาก็ตอบกลับมาทันทีครับว่าเขาไม่เอาด้วยแม้ว่าเงิน500ปอนด์นะครับมันจะเยอะมากก็จริงแต่การช่วยเหลือนักโทษหลบหนีถ้าหากโดนทหารเยอรมันจับได้มันไม่คุ้มหรอกนะครับที่กัปตันจะโดนลงโทษไปด้วยและโทษของมันก็อาจจะหนักถึงขั้นชีวิตเลยด้วยซ้ำกัปตันจึงได้ออกคำสั่งให้ลูกเรือคนนั้นล็อกจับตัวโอลิเวอร์ไว้ซึ่งในตอนนั้นโอลิเวอร์เขาก็รู้สึกสิ้นหวังมากๆครับเขาได้แต่ขอร้องอ้อนวอนให้กัปตันปล่อยตัวเขาไปจะโยนเขาทิ้งทะเลไปเลยก็ได้แต่ขอร้องอย่าส่งเขากลับคืนให้ทหารเยอรมันอีกเลยแต่มันกลายเป็นว่าจู่ๆกัปตันก็ได้สั่งให้ลูกเรือคนนั้นพาโอลิเวอร์ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องใต้ท้องเรือครับและกำชับบอกกับเขาไปว่าห้ามออกไปไหนให้ใครพบเจอโดยเด็ดขาดจนกว่าที่เรือจะเดินทางออกน่านน้ำเยอรมันไปแล้วส่วนทางด้านกัปตันนะครับก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคิดซะว่าพวกเราไม่เคยพบเจอกันมาก่อนหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากกัปตันโดยที่ไม่เรียกร้องเงินจากโอลิเวอร์เลยสักบาทเรือก็เดินทางมาเทียบท่าที่เมืองสต็อกโฮล์มของประเทศสวีเดนอย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงบนฝั่งสิ่งแรกที่อยู่ในหัวของโอลิเวอร์คือการรีบเดินทางไปยังสถานทูตอังกฤษในเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อวิ่งมาถึงหน้าประตูทางเข้าสถานทูตเขาก็เห็นผู้ชาย2คนยืนทำท่ามองๆอยู่หน้าประตูเหมือนกำลังจะเข้าไปด้วยเช่นกันและมันก็ปรากฏว่าชายทั้ง2คนก็คือไมเคิลและอีริกคู่หูแหกคุกผู้ร่วมชะตากรรมกับเขาทั้ง3คนได้เดินทางมาพบเจอกันที่นี่โดยไม่ได้นัดหมายครับเมื่อเจอหน้ากันพวกเขาทั้ง3คนก็โผวิ่งเข้ากอดกันหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจเรียกได้ว่าความพยายามวันละนิดที่อดทนกัดฟันต่อสู้กันมาโดยไม่ย่อท้อมันทำให้พวกเขาได้รับความสำเร็จรอดชีวิตกันมาได้ครบทุกคนครับพวกเขาทั้ง3คนได้รับการช่วยเหลือจากสถานทูตให้ที่พักอาหารดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีก่อนจะดำเนินการส่งตัวพวกเขากลับไปยังประเทศอังกฤษเพื่อกลับไปเจอหน้าครอบครัวคนรักคนที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้เจอหน้ากันอีกแล้ววันเวลาผ่านไปหลายปีจนจบช่วงสงครามโอลิเวอร์ก็ผันตัวมาประกอบธุรกิจทางด้านอาหารแถมยังสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุขสบายและเขายังได้เอาเรื่องราวชีวิตการแหกคุกค่ายกักกันของเขามาเขียนเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Stolen Journey วางขายให้ผู้คนได้อ่านกันอีกด้วยครับก่อนที่โอลิเวอร์ฟิลพอตคุณตาคนนี้จะจากไปอย่างสงบในวันที่29เมษายนปี1993ในวัย80ปีครับและในปัจจุบันค่ายสตาร์ลักลูป3สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นณที่แห่งนี้อีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาสามารถกัดฟันอดทนต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชีวิตตัวเองได้สำเร็จครับซึ่งหลังจากที่ได้รับชมไปแล้วนะครับหากเนื้อหาตรงส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับรับชมกันแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แก่กันครับหรือถ้าใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงรูปหัวใจใต้คลิปนี้เพื่อส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ